ครับที่สุดครับเนี่ยรสชาติอร่อยนะครับปกติที่เราทานเนี่ยจะเป็นแค่รูปนะแต่ว่าวันนี้เราทำเป็นแค่ประกอบซึ่งทุกกระโหลกไม่ทำไม่ได้นะต้องเป็นกระโหลกที่ทำความร้อนได้สูงมากๆวันนี้เราเปิดกระโหลกนะซึ่งสามารถทำความร้อนได้สูงถึง280องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหินที่ต้องเพิ่มความร้อนให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าแป้งถ้าจะทำให้กรอบเราก็ต้องร้อนจัดแล้วก็อบเร็วนะถ้าเราอบอุณหภูมิน้อยนะครับแล้วพยายามยืดเวลาให้แป้งกรอบแล้วแป้งจะแข็งก็ได้ไม่อร่อยนะครับก็เลยเชิญนะครับสำหรับวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยเราเริ่มบ่ายหนึ่งนะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยนะลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ต้องเกรงใจเราเลยนะครับได้ยังครับนี่เรียกว่ากลับก่อนกลับก่อนเราจะได้แล้วเราจะได้แล้วเอาใช้มือรอพี่ก่อนดีกว่าใช้มือรอเทนเชฟป่ะเชฟเทนเทนป่ะก็ตอนนี้แป้งครับผมตอนนี้แป้งเราเหลืออยู่3ถังนะครับเรียนเชิญนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับตอนนี้ตรงด้านหน้านะครับแคชเชียร์นะตรงจุดโปรโมชั่นนะครับยูสเบกเรามีแป้งนะครับที่เตรียมมาให้ลูกค้าเนี่ยทำพิซซ่าทานนะครับก็ตามสะดวกเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องเกรงใจเรานะครับเราไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะเป็นอิตาเลียนพิซซ่านะเป็นพิซซ่าแป้งบางกรอบแบบตั้งเดิมนะครับวันนี้เราเปิดเตาอบของสมิธนะครับซึ่งสามารถทำความร้อนที่สูงถึง280องศาเซลเซียสนะครับให้ลูกค้าได้ทำพิซซ่าทานก็กิจกรรมเนี่ยเรามีวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยนะสำหรับลูกค้าที่ยังมาทานได้เลยนะครับสะดวกนะครับไม่ต้องเกรงใจเราเลยนะครับบางกรอบปะน่าจะบางกรอบนะใช่ไหมสำหรับแบบนั้นขาประจำเข้าเตาอบนะลูกดูพิซซ่าของเพนๆซะก่อนใส่ไส้กรอบด้วยอ่ะเกลียดพี่กว่านะ2นาทีเดี๋ยวไปจิ้มสิลูกขยาวสูงสูงนิดนึงนะสูงสูงเออขยาวเดี๋ยวขยาวไปทั่วโอเคได้เป็นแหม่เลยนะนี่ไงน้องขยาว
าแล้วกินผักปกติชอบกินผักแต่พี่หวานเขาไม่กล้าพอกินแล้วเดี๋ยวหน้าแดงคำว่าพริกแน่ขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ